ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาต่อกันอีกนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ไปดูถนนเยาวราชกันนะครับผ่านวัดไตรมิตรนะครับนี่ฝั่งขวามาจากแยกหัวลำโพงนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นวงเวียนโอเดียนหรือว่าประตูซุ้มประตูนะครับเฉลิมพระเกียรติช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับเขาก็จะมีป้ายมีธงนะครับนี่ครับมีการจัดซุ้มร้านค้านะครับอาหารเจนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเทศกาลกินเจหรือว่ายังบางคนเขาก็กินต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับงานก็จะเริ่มเป็นช่วงเย็นนะครับกลางคืนผมมารีวิวนะครับช่วงเช้าของวันอาทิตย์นะครับก็อาจจะอัปโหลดช้าไปหน่อยนะครับนี่คือบรรยากาศถนนเยาวราชนะครับนี่มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับถนนเยาวราชเช้าวันอาทิตย์นะครับท้องฟ้าสดใสรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเวลาก็ประมาณสัก8โมงกว่าๆนะครับวันนี้ก็จะดูกันแบบยาวๆนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับถึงปิ่นเกล้าหรือว่าคู่ขนานลอยฟ้านะครับดูกันไปให้จบนะครับนี่คือถนนเยาวราชนะครับสำหรับช่วงเช้าของวันอาทิตย์นะครับนี่ต้องบอกว่าโล่งจริงๆนะครับรถไม่เยอะนะครับมาครั้งนี้นี่ต้องบอกว่าเขาติดป้ายนะครับของเทศกาลกินเจนะครับเต็มเลยนะครับสำหรับถนนเยาวราชไม่รู้ว่าคึกคักหรือเปล่านะครับเทศกาลกินเจปีนี้นะครับผมเองผมก็ไม่ได้กินนะครับเจผมก็กินปกตินะครับกินทุกอย่างถ้าไม่มีพิษกินได้หมดนะครับถ้าเราสามารถกินเจถือศีลกินเจได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับกินมังสวิรัติกินเจอย่างเงี้ยครับเราก็ถือว่าลดละนะครับการกินเนื้อสัตว์นะครับสำหรับเทศกาลกินเจปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวนะครับเดือนตุลาคมประมาณ10วันนะครับตั้งแต่นู้นนะครับวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะมาจนถึงวันอาทิตย์ที่25นะครับมาทางนี้นะครับก็จะเป็นก็ยังเป็นถนนเยาวราชอยู่นะครับมาทางแยกวัดตึกนะครับนี่ผมก็จะตรงไปแยกวังบุรพานะครับก็จะมาข้ามสะพานนะครับตรงนี้คลองนะครับคลองรอบกรุงนะครับหรือว่าคลององค์อ่างมาถึงแยกวังบุรพานะครับก็จะเลี้ยวขวาไป3ยอดต้องบอกว่าถนนนี่โล่งนะครับข้างหน้าก็คือถนนเจริญกรุงนะครับฝั่งซ้ายก็จะไปทางวัดโพนะครับหรือว่าวัดพระแก้วถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปเยาวราชนะครับหรือว่าคลองถมหัวลำโพงนะครับนี่ผมจะเลี้ยวซ้ายมาทางนี้นะครับก็จะไปออกท้องสนามหลวงนะครับทางวัดพระแก้วต้องบอกว่าโล่งจริงๆครับเช้าวันอาทิตย์นะครับ
ท้องฟ้าก็สดใสนะครับไม่มีก้อนเมฆเลยนะครับฝั่งขวานะครับก็คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสายสีน้ำเงิน3ยอดนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกบุรพาเลี้ยวซ้ายก็จะไปพาหุรัตนะครับไปดีโอนสยามถนนเจริญกรุงนะครับก็เป็นถนนสายแรกนะครับของกรุงเทพมหานครเป็นสายที่เจริญนะครับสมัยก่อนต้องบอกว่ามีรถไฟมีรถไฟฟ้าด้วยนะครับตั้งแต่ในอดีตนะครับเป็นรถรางนะครับรถรางไฟฟ้าถ้าอยากจะเห็นประวัตินะครับให้ลงไปดูที่สถานีใต้ดินนะครับ3ยอดเขาก็จะมีรูปภาพเก่าๆให้เราได้ดูนะครับสำหรับถนนเจริญกรุงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนบ้านหม้อนะครับนี่ทางด้านหน้านะครับถนนบ้านหม้อนะครับสีกักนะครับตรงนี้ก็เป็นสีกักพญาสีนะครับเลี้ยวซ้ายก็เข้าบ้านหม้อส่วนตรงนี้ก็คือถนนอัสดางนะครับข้างหน้าตัดกันนะครับก็จะเป็นคลองคูเมืองเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปปากคลองตลาดนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือสะพานข้ามคลองครับคลองคูเมืองคูเมืองเดิมนะครับตรงไปก็จะไปออกวัดโพนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปปากคลองตลาดเลี้ยวขวาก็ปิ่นเกล้าสนามหลวงครับตรงนี้ก็เป็นวงกลมนะครับนี่ครับวัดโพอยู่ฝั่งซ้ายนะครับวัดพระแก้วฝั่งขวาก็ดูกันยาวไปนะครับสำหรับคลิปนี้ท้องฟ้าสดใสก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ยังเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ช่องบ่าวดินอยู่นะครับนี่ครับบรรยากาศพระบรมมหาราชวังนะครับวัดพระแก้วตรงไปก็จะสนามหลวงนะครับฝั่งซ้ายถนนโล่งครับวันนี้โอ้ต้องบอกว่าขับสบายนะครับจะวิ่งเลนซ้ายเลนขวานี่เอาที่สบายใจเลยนะครับนี่สนามหลวงนะครับฝั่งซ้ายเต็มไปด้วยต้นมะขามนะครับต้นไม้มงคลนะครับสำหรับต้นมะขามโบราณก็ว่าไว้นะครับถ้าบ้านไหนมีต้นมะขามนะครับก็คนก็จะเกงขามนะครับถ้ามีต้นมะขามอยู่ในเขตบ้านนะครับมาทางนี้นะครับก็จะขึ้นสะพานปิ่นเกล้านะครับไปนู่นนะครับคู่ขนานลอยฟ้านะครับไปปิ่นเกล้าไปตลิ่งชันตอนนี้กำลังขึ้นสะพานนะครับพระปิ่นเกล้านะครับนี่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานนี้ก็สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516นะครับต้องบอกว่ารุ่นราวคราวเดียวกันนะครับกับบ่าวลินนะครับอายุมากแล้วนะครับสำหรับสะพานนี้กลับลงมาทางนี้นะครับก็จะเป็นแยกอรุณอมรินทร์ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปสิริราชนะครับแต่เลี้ยวขวาก็จะไปบางยี่ขันผมจะตรงไปครับแล้ววันนี้พาเที่ยวนะครับพานั่งรถเที่ยวบรรยากาศกรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับนี่มาอีกแล้วนะครับพาต้าปิ่นเกล้านะครับฝั่งขวาส
สัญลักษณ์เด่นชัดเลยนะครับนี่ตั้งแต่เข้ากรุงเทพมาก็เห็นแล้วนะครับห้างพาต้าโอ้โหตรงนี้เส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสีน้ำเงินมาพอดีเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าโชคดีจริงครับบังเอิญมากนะครับนี่สายเตาปูนท่าพระนะครับรถไฟฟ้า MRT คู่ขนานลอยฟ้านะครับก็จะไปลงนู่นนะครับพุทธมณฑลสาย2สาย2สาย3นะครับก็จะไปนู่นนะครับสาย4สาย5ไปเลยนะครับสำหรับคู่ขนานลอยฟ้านะครับก็ถ้าเราจะไปนครปฐมนะครับขึ้นวิ่งเส้นนี้นะครับต้องบอกว่าโล่งจริงๆครับเส้นท่านปิ่นเกล้านะครับฝั่งซ้ายแหมวันนี้ว่าบรรยากาศเป็นใจนะครับปกติถ่ายคลิปออกมานี่ต้องบอกว่ามืดไม่เห็นอะไรเลยนะครับช่วงนี้น่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับไม่มีเมฆลอยให้เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องบาวลินนะครับต้องขอขอบคุณกันจริงๆนะครับผมเองก็อาจจะอัปโหลดช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็แต่ช่วงนี้มัวแต่ทำงานนะครับไม่ค่อยได้ไปรีวิวสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลำลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคงจะได้เห็นบรรยากาศสวยงามในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลำลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ